ซึ่งขณะนี้เนี่ยเราได้คุยแล้วคือโนเต้เลยครับว่าคือเป็นนักวิ่งออกแบบนะฮะแล้วก็เริ่มเล่นทางในรุ่นสมาคมท่านก็เลยดึงมาเป็นผู้สอนทีมชาติทั้งชายและหญิงเด็กคนนะสำหรับซีเกมยินหญิงเนี่ยคิดว่าน่าจะมีนัก5-6ชาตินะครับที่จะเข้ามาก็มีไทยฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์4ชาติแต่ว่าทีมหญิงเนี่ยผมว่าทองนะแต่ว่าอีก3ทีมเนี่ยยังไม่ทราบว่าใครมาชิงนะครับแต่ยังไงทองแน่นอน 100% สำหรับทีมหญิงนะแล้วก็พรุ่งนี้ทีมหญิงก็จะเดินทางไปดูไฟล์โอลิมปิกที่จีนขึ้นในแข่งที่9-10เดือนพฤศจิกายนนะครับมันยกให้เดินทางในพรุ่งนี้เลยจะเตรียมตัวก็น่าจะชิงกับทีมคิดว่านะ 80% ถ้าชิงกับทีมก็คือตัวนี้ถ้าชนะทีมก็ได้ไปถ้าแพ้ก็ต้องไปคุยไฟล์รอบนึงซึ่งรอบนั้นมันเป็นหนักที่มีเพราะว่ามันจะมีโซลูชีเนียเข้ามาร่วมเป็นหนักกว่าโซนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทีมปัจจุบันนี้ก็กำลังใจทุกอย่าง 100% เต็มเลยนะครับก็ภาวนาอย่างเดียวว่าคุยไฟล์ทั้งที่อยากเจ็บถึงแม้เจ็บก็ยังมีตัวสำรองที่จะเล่นซีเกมได้อยู่แล้วก็ไม่น่าห่วงสำหรับทีมผมนวโทธนิวิทย์เครือสินครับผู้สอนทีมชาติประเทศชายครับผมก็อย่างที่ทีมที่พี่เล็กบอกครับคือตอนนี้ทีมไทยกับทีมหญิงก็ซ้อมด้วยกันเพราะเราใช้โค้ชคือโลเต้แล้วก็เอามาช่วยกันระหว่างชายและหญิงเพื่อให้ทั้งสองทีมเนี่ยพัฒนาขึ้นไปด้วยกันนะครับก็อย่างทีมชายเนี่ยเพิ่งไปเก็บตัวกับนิวซีแลนด์เมื่อมันปลายเดือนสิงหาครับไปเก็บตัวที่นิวซีแลนด์มาแล้วก็ตอนนี้ก็วันพฤหัสก็จะไปเดินทางแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์ครับรายการคริกเก็ตครับก็จะไปเจอพวกมาเลฟิลิปปินส์ก็คือจะเป็นการประลองก่อนซีเกมอีกครั้งนึงว่าใครจะแน่กว่ากันซึ่งจากการแข่งขันเนี่ยก็ค่อนข้างจะมองออกครับว่าฟิลิปปินส์เนี่ยคือเต็งหนึ่งเพราะฟิลิปปินส์เนี่ยเขาได้ใช้ลูกครึ่งที่เป็นลูกครึ่งของนิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียมาเล่นครับผมซึ่งตอนนี้เขาอยู่ในระดับถ้าเป็นระดับเอเชียคือเป็นพรีเมียร์ก็คือเล่นกับพวกญี่ปุ่นเกาหลีอย่างเงี้ยสบายได้สู้แต่อย่างเรามาเลและสิงคโปร์เนี่ยจะอยู่ในดิวิชั่น2ก็คือแบ่งกันผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะครับซึ่งมาเลเนี่ยจะได้เปรียบกว่าเรานิดๆเพราะนั้นเนี่ยถามว่าเหรียญทองหรือว่าทีมชายจะประสบความสำเร็จแค่ไหนเนี่ยก็ตอบได้เต็มปากครับว่าต้องมีเหรียญกลับบ้านแน่นอนครับแต่อาจจะทองยากหน่อยแต่ถึงเวลานั้นถ้าเราได้เข้าชิงก็มีเท่าไหร่เราก็สู้ครับ